สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วินก็วันนี้นะครับอยู่ด้วยกัน2คนก็เหมือนเดิมเลยครับอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนึงด้วยกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ถือได้ว่าแหมมันเด็ดสารตีจริงๆขอใช้คำโบราณนิดนึงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งออกจากโรงไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนำแสดงโดยสุดยอดนักแสดงขวัญใจของอาร์มเลยนะครับก็คือมิเชลโยนะครับพูดขนาดนี้คุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วน่าจะเดาได้ว่าคือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Everything Everywhere All at Once ชื่อยาวมากยาวมากนะครับในขณะที่ชื่อภาษาไทยนั้นโคตรไม่เข้ากันเลยซื้อเจ๊สักอย่างนะครับตามธรรมเนียมเนี่ยเวลาเรามาคุยกันเรื่องภาพยนตร์นะคุณผู้ชมก็จะคาดหวังว่าละเบรกแรกยังไงก็ต้องมานั่งเล่าเรื่องย่อให้ฟังซะก่อนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแปลกจังโดยปกติเราจะมาถึงก็เล่าเรื่องย่อกันก่อนแต่ทำไมมาคราวนี้ทั้งผมและจันวินเนี่ยถึงเกี่ยงกันคำตอบนั่นก็เป็นเพราะมันเล่าได้ยากมากจริงๆนะครับแล้วมากไปกว่านั้นมันอาจจะถึงขั้นเล่าไม่ได้ด้วยซ้ำก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ฮะก่อนที่อาจารย์อามจะเล่าเรื่องย่อเรายังยืนยันว่าให้อาจารย์อามเล่าเรื่องย่อหนังเรื่องนี้เราไม่สามารถทั้งผมทั้งอาจารย์อามไม่สามารถสปอยเนื้อหาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะการดูหนังเราไม่ได้เข้าไปเอาพล็อตเรื่องอีกต่อไปแต่ว่าการดูหนังเรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เราต้องปฏิบัติ make sense กับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันด้วยตัวเองฟังดูแบบแนวปรัชญาไหมแต่จริงๆแล้วประสบการณ์การดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นแบบนั้นจริงๆถูกต้องไหมครับเราคิดว่าก็น่าจะเป็นเจตนาของผู้สร้างด้วยเนาะที่ไม่ได้ต้องการจะให้ผู้ชมเนี่ยได้รับพล็อตกลับบ้านแต่ต้องการจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าsubjectivity อ่ะอัตวิสัยนะครับมุมมองความคิดความเชื่อความเข้าใจจากการที่พาตัวเองอ่ะไปกระทบกับภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นพูดยากมากว่ามันเกี่ยวกับอะไรนอกเสียจากว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเป็นภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเวอร์ลีนนะครับเธอเป็นชาวจีนแล้วกันอพยพมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เป็นเจ้าของร้านซักแห้งสักรีดนะครับแล้วก็มีสามีชื่อเวมันแล้วก็มีลูกชื่อจอยนะครับซึ่งมีคอนฟลิกต์กันในครอบครัวนะจอยก็แบบเป็นเลสเบี้ยนตัวเองเนี่ยเอเวอร์ลีนเองก็ต้องแบกรับความเจ้าจู้จี้จุกจิกบ้าบอคอแตกของคนเป็นพ่อนะครับที่ทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจพ่อสักอย่างนะครับเล่าได้มากที่สุดเท่านี้จริงๆประมาณ5นาทีแรกของภาพยนตร์ด้วยซ้ำนะครับทีเนี้ยในฐานะที่อาจารย์วินเนี่ยเป็นนักวรรณกรรมเนาะเวลาจะอ่านภาพยนตร์เนี่ยอาจารย์วินก็มักจะมองว่าด้วยปกติแล้วเวลาสอนหนังสือกับนักศึกษาเนี่ยครับนักศึกษาเวลาเข้าถึงวรรณกรรมสักเรื่องอาจารย์วินคิดว่าเขามักจะเริ่มต้นจากการเข้าถึงอะไรก่อนมักจะมองหาอะไรก่อนในการเข้าถึงวรรณกรรมคือจริงๆเมื่อกี้ที่อาจารย์อาร์มบอกว่าเล่าเรื่องได้ยากมากนะฮะแล้วก็เวลาสอนวรรณกรรมเนี่ยเรามักจะเริ่มต้นด้วยการแบบว่าอ้าวพล็อตเรื่องโครงเรื่องการผูกโครงเรื่องมันเหมือนกับว่าเราไม่ใช่ว่าการเรียนวรรณกรรมอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าหมายถึงการเล่าเรื่องอะไรต่างๆในโลกใบนี้เนาะเรามักจะเริ่มต้นจากอย่างที่บอกนะฮะว่าพล็อตเรื่องแล้วเราจะนึกถึงถ้าเป็นนักเรียนวรรณกรรมเนี่ยผมจะขึ้นสามเหลี่ยมแล้วครับอาจารย์อาร์มทำท่าสามเหลี่ยมไม่มีกระดานเนาะมีกระดานแต่ว่าไม่มีที่เขียนนะฮะเราก็จะคุยกันว่าเปิดเรื่องฉากคือที่ไหนตัวละครเป็นใครบ้างอย่างที่อาจารย์อาร์มครูนะเอเวอร์ลีนเวมอนจอยอันนี้คือเราเริ่มต้นแบบนั้นว่าเขาฉากเกิดที่ไหนตัวละครมีอะไรบ้างเซตติ้งคาแรคเตอร์แล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มดูแล้วฮะว่าเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นพัฒนาการเรื่องพล็อตเรื่องขึ้นไปโดยที่ตัวละครมีปมขัดแย้งกันอันนี้คือวิธีที่เราเล่าโครงเรื่องใช่ไหมครับทีนี้พออาจารย์อาร์มบอกว่าเขามีปมขัดแย้งกันแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยมันหยุดกึกอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราดูการเล่าเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันมีปมขัดแย้งไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยปมขัดแย้งมันซับซ้อนมากขึ้นมันทวีความรุนแรงนำไปสู่จุดคลายแม็กซ์ของเรื่องแล้วทำให้เกิดการคลี่คลายของเรื่องเป็นยังไงอันเนี้ยมันคือพล็อตสตรัคเจอร์หรือว่า
องค์ประกอบของการของการเล่าเรื่องนะครับและถามว่าในเรื่องนี้มันไม่มีฟอร์มของหนังเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามพล็อตสตรัคเจอร์นี้เลยนะครับทีนี้จะบอกอาจารย์อาร์มแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้มันมีคนวิจารณ์ว่าโอ้ยเวลาเล่าเรื่องแบบนี้มันไม่สมจริงเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ดิ่งลงมันไม่ได้มีแบบนี้นะฮะแล้วก็คือเราเหมือนกับว่าถูกทำให้คาดหวังเวลาเราไปดูหนังอะเราประสบการณ์การดูหนังเราคาดหวังว่ามันจะต้องมีไอ้วิวัฒนาการแบบนี้ไปถึงจุดที่ทำให้ใจเราเต้นแบบจุดไคลแม็กซ์จุดไคลแม็กซ์นะฮะแต่ว่าข้อวิจารณ์ต่อการสร้างพล็อตเรื่องแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่เหมือนชีวิตจริงชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเส้นตรงครับมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมันเป็นเส้นตรงที่ไปเรื่อยๆนึกอะไรเหมือนกับว่าเราคุยกันแล้วเรานึกอะไรเข้ามาในสมองแล้วเราก็เล่าไปเรื่อยๆตัวเองนึกถึงหนังญี่ปุ่นที่อาจารย์อาร์มมูราคามิหลายๆเรื่องนะที่เป็นวรรณกรรมแล้วมาทำภาพยนตร์เนี่ยคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูไม่รู้เรื่องเลยไม่มีพล็อตเส้นเรื่องมันจะราบเรียบไปเฉยๆนะฮะเหมือนกับว่าตัวเองนึกถึงหนังชอบแมวก็จะไปดูหนัง Finding Calico ถ้าที่ตามแมวไปว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเรื่องมันไปเนิบๆเป็นเส้นตรงนะฮะแล้วก็วิวัฒนาการอีกอย่างนึงก็คือการสับพล็อตเรื่องอะให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยอะครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าการเล่าเป็นเส้นตรงเนี่ยมันยังไม่ขยี้พอผมคิดว่าแบบว่าเขาอยากให้ถึงแก่นก็คือการสับให้เส้นเรื่องเนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเศษเล็กเศษน้อยถามว่าทำไมเขาทำให้เป็นแบบนั้นอันนี้ขอยึดโยงกับทฤษฎีนิดหนึ่งนะฮะว่าโพสต์โมเดิร์นเขาเปรียบเทียบว่าผู้กำกับนักเขียนหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นแบบว่านักเล่าเรื่องอันนี้ตัวเองอ่านแล้วแบบว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเองชอบเล่าเรื่องเขาก็บอกว่าเวลาเล่าเรื่องเนี่ยอยู่ควบคุมตัวละครนะอาจารย์อาร์มคือเหมือนกับว่าเราชักใยตัวละครอยู่ว่าเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเวลาพอเราเป็นนักเล่าเรื่องเก่งๆอ่ะเรามี tendency เรามีโอกาสที่จะเป็นเผด็จการฟังแล้วตกใจนะ คือแบบว่าเพราะเราจะควบคุมเราอยากให้ตัวละครอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเขามีปมขัดแย้งกันยังไงแล้วเราแบบว่าสร้างเรื่องไปเพราะฉะนั้นคือเราคือผู้อยู่หลังคอยชักใยเรื่องให้มันเป็นไปยังไงทั้งหมดทั้งสิ้นถูกไหมครับเขาถึงได้เปลี่ยนมาเป็นการเล่าเรื่องแบบเส้นที่แบบว่ามันเนิบๆไม่มีอันเนี้ยเพราะว่ามันลดทอนอำนาจของผู้เล่าเรื่องผู้เล่าเรื่องในที่เนี้ยก็คือผู้กำกับนักเขียนยกตัวอย่างเช่นหนังไทยมันเคยมีผมจำชื่อหนังไม่ได้แล้วที่ตอนจบเขาเปิดปลายเปิดแฟนเดย์ใช่ไหมที่แบบว่าพอเราดูเสร็จแล้วเราไปตั้งกระทู้ในพันทิปว่าตกลงมันจบยังไงคือเราอยากรู้อ่ะเราอยากให้ผู้กำกับบอกเรามาเลยว่ามันจบยังไงทางทฤษฎีโพสต์โมเดิร์นบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นแบบเนี้ยโอกาสเหมือนกับคุณจะสยบยอมให้กับเผด็จการอ่ะเรายอมให้คนอื่นบอกว่ามันจบยังไงเราไม่อยากคิดเองอีกต่อไปบอกฉันมาเลยดีกว่าฉันอยากได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาสับเส้นเรื่องให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภาษาอังกฤษเรียกว่า fragments นะฮะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เป็นเส้นเรื่องเนิบๆแต่เขาสับให้เพื่อที่ให้เราเอาพวกนั้นมันเหมือนกับจิ๊กซออาจารย์อาร์มมาประติดประต่อมาร้อยเรียงเราชอบคำนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับประสบการณ์ใน everything everywhere all at once เนี่ยมันไปไกลเกินกว่าพล็อตเดิมๆและหนึ่งสองมันไปไกลเกินกว่าวิธีเล่าแบบมูราคามิหรือหนังญี่ปุ่นทั่วไปที่เนิบๆตรงๆแล้วก็จบกันแต่นี่มันคือการร้อยเรียงเอาแฟกเมนต์แต่ละชิ้น มายำรวมกัน
จะเป็นเส้นตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำใช่แล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่จะจบเบรกแรกเนี่ยเราขอเชื่อมโยงกับผู้กำกับไทยคนหนึ่งซึ่งเราหนังเรื่องนี้โดดเด่นในเรื่องของฟอร์มมากนะครับแล้วก็ผู้กำกับไทยคนหนึ่งที่เรานึกออกที่นำเทคนิคนี้มาใช้ก็คุณเจ้ยอภิชาติพงศ์ในหนังเรื่อง Tropical Malady สัตว์ประหลาดซึ่งในหนังเรื่องนั้นนะคุณเจ้ยแบ่งหนังออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกกับส่วน2นะฮะไม่ได้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเท่ากับเรื่อง Everything Everywhere แต่ว่ามีความเป็นชั้งเป็นส่วนแล้วพอคนดูเข้าไปก็พยายามที่จะเชื่อมโยงว่าเฮ้ย2ส่วนมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมันเกี่ยวโยงกันยังไงทำไมเขาเอา2ส่วนนั้นมาไว้ด้วยกันจริงๆแล้ว2ส่วนมันอาจจะไม่มีรอยปะติดปะต่ออะไรเลยก็ได้อันนี้คือการที่แบบว่าคนเล่าเรื่องในยุคใหม่เราคิดว่าแอบเล่นกับความคิดของคนดูซึ่งคุ้นชินกับการเล่าเรื่องที่มันเป็นพล็อตสามเหลี่ยมอย่างที่เขาอย่างที่เราคุ้นเคยกันไม่ได้หมายความว่าผู้กำกับสองแดเนียลจะเป็นคนเล่าเรื่องไม่ดีคือแต่ว่าเขาผลักภาระส่วนหนึ่งให้เราทำงานเราไม่ได้ไปนั่งดูหนังแล้วแพสซีฟเราทำงานในระหว่างที่ดูอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์อาร์มโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าเราจะทำความเข้าใจหนังเรื่องนี้อย่างไรพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับเรายังคุยกันเรื่องภาพยนตร์ Everything Everywhere All at Once ชื่อยาวเหลือเกินชื่อยาวมากนะครับก็เมื่อครู่เนี่ยเราได้พยายามทำความเข้าใจเลยนะว่าสาเหตุที่เราเล่าเรื่องแบบพล็อตเรื่องเราสปอยไม่ได้อะเพราะความเป็นพล็อตมันถูกทำให้หายไปถูกทำลายไปนะครับทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักอ่านสื่อทางวัฒนธรรมด้วยกันทั้งคู่นะครับอาจารย์วินมองเห็นอะไรในสื่อหรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างอะไรคือสิ่งแรกที่อาจารย์วินเห็นแล้วแบบปิ้งขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยคือจริงๆเราต้องทำงานกันแล้วอาจารย์อาร์มเพราะว่าเบรกแรกพูดนั่นพูดนี่เพื่ออธิบายว่าทำไมฉันแบบว่าคุยอะไรได้ไม่มากนักสำหรับหนังเรื่องนี้ อันนี้แบบว่าหาข้ออ้างแต่จริงๆไม่ใช่ข้ออ้างนะฮะนี่พูดเล่นแต่ว่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะฮะอาจารย์อาร์มไม่รู้ว่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือเปล่าทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อหานิดนึงนะฮะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์การอ่านที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าหนังมันเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นแฟกเมนต์นะฮะก็ส่วนตัวเนี่ยนึกถึงพระเจ้าเป็นข้อถกเถียงเรื่องพระเจ้าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจากชื่อหนังนะฮะอาจารย์อาร์มคือคำว่า everything everywhere all at once เนี่ยแล้วก็มันมีคำว่าเวลาเล่าเรื่องอย่างกลับมาที่วรรณกรรมเนี่ยมันจะมีคำที่ว่า omnipresent omniscient มันหมายความว่าการเล่าเรื่องแบบ point of view มุมมองพระเจ้า อยู่ทุกที่เห็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันคือเวลาเล่าเรื่องแบบว่า omniscient point of view เนี่ยมันหมายความว่าพระเจ้าเข้าไปในหัวเราได้อะครับอาจารย์อาร์มแล้วอันนี้เป็นเทคนิคนึกถึงทิกเทคนิคเฉยๆเราไม่จิกนะฮะว่าหนังของใครที่ตัวละครยืนอยู่แล้วเราแอบได้ยินเสียงในหัวของตัวละครครับอันนี้คือคำว่าeverywhere พระเจ้าอยู่ทุกที่ได้ยินแม้แต่กระทั่งเสียงในหูของตัวละครตัวนั้นในหูตัวนั้นเพราะฉะนั้นจากชื่อเรื่องเนี่ยนะครับ everything everywhere all at once เนี่ยพอเห็นชื่อเรื่องแบบนี้แอบดูเปรียบเทียบชื่อเรื่องภาษาไทยและแอบตัดสินเขานิดนึงว่าแบบว่าโอ๊ยมันเสียอรรถรสไปนิดนึงชื่อภาษาไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอมาดูในหนังเรื่องนี้แล้วตัวเองเห็นตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าเยอะมากๆครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าพอชื่อเรื่องมันเป็นแบบนั้นแล้วมีตัวละครก็คือลูกสาวที่ชื่อจอยนะฮะแล้วในมัลทิเวิร์สอื่นๆเนี่ยเขามีชื่ออื่นก็คือชื่อโจบูทุปาคีนะครับเราขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าโจบูกันละกันนะครับแล้วก็โจบูเนี่ยเขาอยู่ได้ทุก
ทุก multiverse เลยตัวละครตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอาจารย์อาร์มก็คือตัวเอเวอร์ลีนตัวเวมอนเนี่ยเขามีข้อจำกัดในการเขาเรียกว่ากระโดดข้าม multiverseนะคือเหมือนกับว่าเป็นคนเนาะยังมีข้อจำกัดในการกระโดดข้ามไม่สามารถอยู่ได้ everywhere ทุกที่แต่โจบูเนี่ยมีข้อจำมีเขาเรียกว่าอะไรก้าวข้ามข้อจำกัดตรงนี้ไปแล้วข้อจำกัดนั้นไปนะฮะว่าคือเขามีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวนะครับก็คือตัวละครโจบูเนี่ยพอเราเห็นแล้วแบบว่ากับชื่อเรื่องเนี่ยสมองเราคลิกแล้วเราอ่านหนังเรื่องนี้ในมุมมองของ existentialism อ่ะคือการมีอยู่ของพระเจ้าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่ทำไมเขาปล่อยให้คนซัฟเฟอร์ทำไมเขาไม่มาช่วยทำไมเขาไม่แคร์แล้วคือถ้าเขามีอยู่หน้าตาเขาจะเป็นยังไงอย่างเรื่องนี้ฉากที่น่าสนใจก็คือโจบูมาแล้วเอเวอร์ลีนยังคิดว่าอันเนี้ยคือลูกสาวของตัวเองแล้วก็จะพยายามยัดเยียดเพศให้พระเจ้าแล้วยายโจบูนี่แบบหวีดใส่เหวี่ยงใส่บอกว่าจนกระทั่งป่านนี้แกยังหมกมุ่นกับเรื่องเพศของลูกมันอยู่เลยว่าพระเจ้าจะต้องรูปร่างแบบนี้พระเจ้าต้องเป็นเพศนี้ยังไม่หลุดไปจากเรื่องนี้อีกหรอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเริ่มต้นจากการมีอยู่ของพระเจ้าอันนี้คือในเรื่องของเนื้อหานะแล้วพระเจ้าในเรื่องนี้เราคิดว่าเพศสภาพเขากำกวมแล้วก็พระเจ้าที่เราดูโจบูเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่แบบว่าใจดีเอื้ออาทรคอยกอดคอยถนอมแล้วก็ไม่ใช่คนที่แก่กว่าไม่ใช่เดทไวท์แมนคือกลายเป็นคนอายุน้อยลูกสาวเป็นพระเจ้าเพศสภาพกำกวมนิสัยแบดแอสนิดๆคือตั้งคำถามกับเรื่องกอดภาพที่เราคุ้นกับพระเจ้านี่คือถูกเขาเรียกว่าอะไรล่ะถูกดีคอนสตรักถูกแบบว่าประกอบสร้างใหม่แบบชัดเจนมากแล้วอาจารย์อาร์มนะฮะแบบว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วสิ่งแรกที่เด้งเข้ามาในหัวเลยตั้งแต่ตอนเห็นเทรลเลอร์คือไอ้ Googly Eyes นะไอ้ตัวลูกตาปลอมที่แบบกิ้งไปกิ้งมาได้แต่พอมาชมในภาพยนตร์อะสิ่งแรกที่เด้งขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นคู่เทียบกันอะก็คือ Bagels Bagel คืออะไร Bagel คือโปรเจกต์อันนึงที่โจบูพยายามจะสร้างขึ้นมาแล้วเรียกมันว่ามันเป็นเหมือนปลายทางของการมีชีวิตอยู่ซึ่งโจบูบอกว่านี่คือ the end of all อ่ะมันคือเนวาน่ามันคือนิพพานอ่ะแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าในขณะที่โจบูมาด้วยจุดยืนที่พยายามจะนำพาเอเวอร์ลีนน่ะเปลี่ยนผ่านไปจากเยแม่คนจีนอพยพที่โคตรจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ take it serious กับทุกเรื่องอ่ะแต่โจบูพยายามจะคอนวินซ์ให้เอเวอร์ลีนกลายมาเป็นนิฮิลิสต์เป็นคนที่เลทโกมันซะทุกเรื่องทุกอย่างไม่มีจริงทุกอย่างไม่ได้ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นช่างมันปล่อยมันไปเราใช้ชีวิตแบบปล่อยมันไปไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็เลยมานั่งเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าระหว่างเบเกิลซึ่งเป็นตัวแทนของสุญญนิยมกับ Googly Eyes ที่เป็นตัวแทนของเวมันเวในขณะที่เอเวอร์ลีนมันบอกว่าแบบโอเคกูจะไปสู่นิพพานร่วมกับโจบูแล้วเนี่ยเวมันก็เตือนสติว่าเวลาเกิดวิกฤตจง be kind จงแบบใจดีกับตัวเองและทุกสิ่งรอบตัวเลยทำให้ตัวเอเวอร์ลีนได้สติหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเบเกิลกับไอ้กูเกิลลี่ไอส์เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามของกันและกันเหมือนหยินกับหยางให้นึกถึงนะครับคุณผู้ชมแบบตารางไอ้ภาพแบบหยินหยางอะเราจะเห็นฝั่งนึงเป็นพื้นขาวจุดดำอีกฝั่งนึงเป็นพื้นดำจุดขาวมันก็จะล้อไปกับเบเกิลเหมือนกันที่พื้นดำจุดขาวในขณะที่กูเกิลลี่ไอส์เป็นพื้นขาวจุดดำหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนแรกเนี่ยเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่ take it serious ทุกเรื่องมาสู่การเป็นนิฮิลิสต์ที่ไม่เอามันซะเรื่องสักเรื่องไม่เอาอะไรแล้วอ่ะกูจะไปสู่ ideal world ที่ไม่มีจริงจะไปสู่นิพพานอะไรก็ว่ากันไปแต่มาเจอการดักของเวมันที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ทำไมคือฉันไม่ได้อ่อนแอนะฉันเนี่ยพยายามเข้าใจชีวิตว่าณตอนนี้ทำอะไรอยู่และจะอยู่กับมันยังไง
ไม่ต้องไปเทคอิทซีเรียสทุกเรื่องและไม่ใช่ว่าทิ้งแม่งทุกเรื่องไม่ใช่แค่อยู่และตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และ cherish every moment of life อะคือใช้มันให้คุ้มค่ามันก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นการต่อรองกันเป็นสมดุลของการใช้ชีวิต2แบบนี้แบบแรกคือฉันจะไม่อยู่กับโลกความจริงกับอีกแบบนึงคือชีวิตที่จะอยู่กับโลกความจริงแต่ถ้ามึงซีเรียสกับโลกความจริงเกินไปไม่มีไอเดียเลยชีวิตมันก็ไร้ค่าจริงๆจริงๆพออาร์มพูดแบบนี้เรานึกถึงประเด็นความแบบว่าตรงข้ามกันเนาะคีย์เวิร์ดของอาร์มก็คือแบบว่าโลกความจริงโลกที่เราอยู่ปัจจุบันกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสภาวะที่แบบไอดีลแล้วเราอยากไปถึงตรงนั้นเชื่อมโยงกับหนังเรื่องนี้เรานึกถึงภาพของครูกสิทธิ์เพลโตกับอริสโตเติลนะฮะคือแบบว่าไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมผมมาจำชื่อภาพนั้นไม่ได้ขออนุญาตบรรยายแบบนี้ก็แล้วกันว่าเพลโตกับอริสโตเติลเขายืนอยู่ด้วยกันแล้วเพลโตเนี่ยชี้นิ้วขึ้นไปข้างบนในขณะที่อริสโตเติลเนี่ยวาดมือลงที่พื้นดินอันเนี้ยนะฮะสองคนเขาเห็นต่างกันในเรื่องของประสบการณ์ก็คืออย่างเพลโตเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีไอเดียสภาวะที่เป็นอุดมคติอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้างบนนั้นในขณะที่อริสโตเติลบอกว่าเฮ้ยอย่ามัวไปสนใจกับไอ้โลกอุดมคติอะไรเลยคืออย่าใช้เวลาอยู่กับประสบการณ์ในปัจจุบันซึ่งถ้าเอามาเชื่อมโยงกับหนังเรื่องนี้อ่ะก็คือตัวแม่เอเวอลีนเนี่ยทุกอย่างหรือตัวละครทุกคนน่ะเขามีกรอบอุดมคติอยู่ว่าลูกที่ดีจะต้องหน้าตาเป็นยังไงสามีที่ดีต้องทำตัวแบบไหนต้องทำตัวแบบไหนแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะไปให้ถึงที่ไอเดียลนั้นไอเดียลนั้นถูกไหมครับแล้วพอหนังของแดเนียลสองคนเนี่ยเขาเอาโลกมัลติเวิร์สเอาไอ้ความไอเดียลของที่เพลโตชี้ข้างบนน่ะมาตีให้เห็นว่ามันไม่ได้มีอุดมคติแบบเดียวมันมีอีก108,009 อย่างอยู่แบบว่าไอ้มัลติเวิร์สในบริบทของหนังเรื่องเนี้ยเราคิดว่ามันถูกใส่มาเพื่อปึ๊กให้หัวเราคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมี possibility เป็น 108,009 อย่างเราอย่าไปติดอยู่กับไอ้อุดมคติสิ่งเดียวแล้วพอตัวละครเนี่ยได้ไปสำรวจไอ้ความเป็นไปได้เนี่ยเขากลับเข้ามาสู่ร่างในปัจจุบันนะแล้วทำให้เขาเกิดรู้ว่าจะอยู่กับปัจจุบันยังไงให้มีความสุขอันนี้สปอยได้แค่นี้ครับใช่แล้วนี่ก็เป็นแนวทางการตีความของเราเตือนอีกครั้งนะครับเนี่ยเป็นแนวทางการตีความของเราซึ่งผมและจันพาวินก็เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมไปชมเนี่ยอาจจะเกิดประสบการณ์หรืออัตวิสัยคนละแบบกับเราก็เป็นได้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีโอกาสแชร์มุมมองหรือประสบการณ์หรือความเข้าใจที่ตัวเองสร้างขึ้นมาจากการไปกระทบกับภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของประชาไทยก็ได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการใหม่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มดินภพและอาจารย์ภาวินซึ่งอยู่ในเวิร์สนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์ในทุกๆเวิร์สนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ